ลงตัวแล้วกาเนโลอาวาเรสเลือกนักชกจังโก้รุ่นน้องป้องกันแชมป์วันที่4พฤษภาคมชัดเจนแล้วกาเนโลอาวาเรสยอดมวยเม็กซิกันแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวท4สถาบัน WBC WBA WBO IBFจะขึ้นป้องกันตำแหน่งกับไฮเม่มุนเกียนักชกรุ่นน้องในวันที่4พฤษภาคมนี้ที่ลาสเวกัสหลังจากที่มีการคาดเดาเรื่องคู่ชกคนต่อไปของอาวาเรสซึ่งวางคิวชกไว้เสร็จสรรพแต่ยังไม่ประกาศคู่ชกล่าสุดรายงานข่าวระบุว่าอาวาเรสได้ข้อสรุปกับทีมงานแล้วว่าจะเลือกไฮเม่มุนเกียวัย27ปีเจ้าของสถิติชนะ43ไฟรวดน็อก34เป็นคู่ชกป้องกันตำแหน่งโดยไฟนี้จะถ่ายทอดสดทาง Amazon Prime แบบ Pay-per-view และ DAZN ศึกใหญ่มวยโลก WBC จัดไฟบังคับกาเนโลเบนาบิเดตแน่นอนสุดในรุ่นกาเนโลอัลบาเรสต้อนเจอเมลชาโลป้องแชมป์โลกซูเปอร์มิดเดิลเวท4สถาบันเฮิร์นเผย3กำปั้นตัวท็อปดีพอโค่นกาเนโลอาวาเรสยอดมวยเม็กซิกันซันวาดอร์โรดริเกสผู้สื่อข่าว ESPN ระบุว่าไฟนี้อาวาเรสวัย33ปีจะรับทรัพย์ราวๆ35ล้านเหรียญและต้องรอติดตามกันต่อไปว่าไฟต่อไปเจ้าตัวจะยอมชกไฟบังคับกับดาวิดเบนาบิเดตแชมป์เฉพาะการดับเบิ้ลบีซีหรือไม่หนิงถามนุ่นถึงมือที่3ที่อยู่ข้างๆตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนแต่งถึงหลังแต่งคือใครหนิงปณิตาถามนุ่นวรนุชถึงมือที่3ที่อยู่ข้างๆตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนแต่งถึงหลังแต่งคือใครเปิดชีวิตรัก18ปีมาออกรายการคุยแซ่บโชว์นางเอกดังยิ่งนานวันยิ่งสวยแซ่บอวดหุ่นเซ็กซี่นุ่นวรนุชหวนมาเจอเพื่อนซีหนิงปณิตาพิธีกรร่วมนั่งเปิดใจชินโดนถามเรื่องลูกแล้วพร้อมเปิดชีวิตคู่ตอดปิติพิรมภักดีสามีโดยตอนหนึ่งเผยถึงความสนิทนุ่นบอกว่าสนิทกับหนิง20กว่าปีแล้วเราเล่นละครด้วยกันหลายเรื่องตั้งแต่นุ่นอายุไม่ถึง20ขณะที่หนิงก็บอกว่าน่าจะสัมภาษณ์นุ่นเป็นครั้งที่สองเคยทำรายการหนึ่งก็เคยคุยกันแต่บางเรื่องเราก็รู้แล้วเราจะถามทำไมเราต้องถามมุมคนดูอยากรู้เรื่องชีวิตคู่และชีวิตรัก18ปีรวมตอนคบกันด้วยนุ่นเผยพฤษภาคมนี้ครบ14ปีก่อนแต่ง4ปีรวมเป็น18ปีชีวิตก่อนแต่งกับหลังแต่งแตกต่างกันอยู่แล้วก่อนแต่งเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันจะบอกว่าแตกต่างเลยก็ไม่เชิงตอนเริ่มคุยกันคบกันแทบเจอกันทุกวันอยู่แล้วเขามาหาทุกวันว่างก็เจอกันทั้งนี้หนิงก็ได้แซวด้วยว่าสิ่งที่เหมือนเดิมคือมีมือที่สามอยู่ข้างๆตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนแต่งถึงหลังแต่งคือคุณส้มจุกนุ่นยอมรับว่าจะมีคนแซวเหมือนกันที่จุกเขาดูแลนุ่นรู้จักกันตอนเขาเล่นละครด้วยกันแม่อายสะอื้นในเรื่องเขาเป็นผู้จัดการด้วยนะแต่ชีวิตจริงเขาไม่ใช่ผู้จัดการแต่เหมือนคนดูแลเราและทุกๆคนรวมไปถึงตอดด้วยสอนรามน้ำเพชรยอมรับดำดงฟีเวอร์ตกวัยรุ่นเข้าด้อมมะลิเกใจฟูปลุกวงการคึกคักสอนรามน้ำเพชรยอมรับกระแสดำดงฟีเวอร์ตกวัยรุ่นเข้าด้อมมะลิเกเผยคิวงานยาวถึงปี2570ใจฟูปลุกวงการลิเกกลับมาคึกคักผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์นาทีนี้แทบจะไม่มีใครไม่รู้จักคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรหลังตัวละครดำดงในเรื่องสาบซ่อนรักกลายเป็นกระแสฟีเวอร์ในโลกโซเชียลปลุกวงการลิเกให้กลับมาคึกคักอีกครั้งรวมทั้งทำให้วัยรุ่นหันมาสนใจลิเกมากขึ้นส
ส่งผลให้คิวงานล่าสุดตอนนี้ยาวไปจนถึงปี2570แล้วล่าสุดวันที่7มีนาคม67ที่โรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วันพระเอกลิเกคนดังแบงค์สอนรามหรือสอนรามน้ำเพชรได้ให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงาน Grow with US 2024ถึง2025ที่เจ้าตัวเป็นหนึ่งในนักแสดงของโปรเจกต์สยองขวัญพี่วันมาสอนหนังเรื่องแรกในชีวิตพร้อมกันนี้ได้พูดกระแสดำดงฟีเวอร์ที่มีส่วนทำให้คณะลิเกสอนรามน้ำเพชรเป็นที่รู้จักในวงกว้างในโลกออนไลน์ถามถึงงานหนังเรื่องแรกสำหรับหนังที่วันมาสอนเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากแล้วให้คนกลัวผีมาเล่นหนังผีหัวเราะจริงๆเราอยากเล่นอยู่แล้วรวมถึงเป็นคนชอบดูหนังผีอยู่แล้วแม้ว่าจะกลัวก็ตามวันนี้ก็ได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ที่ให้เราได้มาเป็นหนึ่งในนักแสดงของหนังเรื่องนี้ถามว่าหวั่นใจไหมเพราะว่าเป็นศาสตร์ใหม่สำหรับตัวเราไม่หวั่นครับแต่เราก็พร้อมพัฒนาตัวเองให้เต็มที่กลัวผีแล้วต้องมาเล่นหนังผีอาจจะต้องขนเครื่องรางของขลังมาจากที่บ้านมีเท่าไหร่เอามาตั้งให้หมดยิ้มแต่เอาจริงๆก็ชินนะครับเพราะว่าเวลาไปแสดงลิเกราก็ไปตามวัดต่างๆบางทีเราก็ไม่รู้ว่าวัดนี้มีเรื่องเล่าอะไรยังไงบ้างซึ่งก็มีเจอประสบการณ์จริงบ้างแต่อย่างที่บอกว่าตื่นเต้นอยากเปิดกล้องแล้วในส่วนของการทำการบ้านเราก็อาจจะต้องทำความเข้าใจกับบทนิดนึงเพราะบทที่ได้รับค่อนข้างที่จะท้าทายด้วยอาจจะไม่ใช่คนปกติอุ๊ยสปอยหรือเปล่าคิวเราได้เหรอเพราะงานลิเกก็แน่นมากได้ครับเราให้เวลาเต็มที่อยู่แล้วแต่อาจจะต้องมีการจัดคิวนิดหนึ่งอันนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของทางทีมงานตอนนี้คณะลิเกของเราฟีเวอร์มากฟีเวอร์จริงๆตอนนี้กระแสกำลังมามากๆโดยเฉพาะในโลกโซเชียลคนหันมาพูดถึงลิเกมากขึ้นอย่างวัยรุ่นที่เป็นติ่งเกาหลีตอนนี้ก็มีทวีตพูดถึงลิเกแล้วโดยเฉพาะเรื่องการจองที่ที่จะดูสอนรามน้ำเพชรมีแบบกางเต็นท์จองแล้วห้ามย้ายถ้าย้ายขอให้ไม่ถูกหวยเพราะว่าเดี๋ยวนี้จองที่กันยากมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคณะของเรามาก่อนเพิ่งจะมาเกิดช่วงนี้แล้วก็รู้สึกว่าว้าวมากล่าสุดคิวงานก็จองยาวไปจนถึงปี2570แล้วครับใจฟูขนาดไหนที่ทำให้วงการลิเกกลับมาคึกคักอีกครั้งอันนี้มันอธิบายไม่ได้เลยในเรื่องของความรู้สึกแต่ภาพที่เราเห็นและกระแสที่รับรู้ทำให้เรามีความสุขและดีใจมากๆที่ได้เกิดมาเป็นพระเอกลิเกได้อนุรักษ์ลิเกแล้วตอนนี้คนกำลังหันมาสนใจลิเกมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่ทำให้เรามั่นใจว่าต่อไปลิเกไม่มีวันหายไปอย่างแน่นอนจะผลักดันลิเกให้ไปไกลถึงระดับโลกให้ได้ช่วงหลังเรารู้สึกว่าคนเริ่มเห็นคุณค่าวัฒนธรรมของไทยมากขึ้นอย่างหมอลำก็ทางภาคอีสานลิเกก็ทางภาคกลางมโนราก็ภาคใต้ภาคเหนือก็จะเป็นรำฟ้อนต่างๆล้วนแล้วแต่มีคุณค่าและสวยงามจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าทุกคนหันมาเห็นคุณค่าช่วยกันบอกต่อขอแค่ไม่ดูถูกกันแค่นั้นก็พอแล้วเราจะได้ทำให้ทุกอย่างที่กล่าวมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยกระแสของดำดงมีผลทำให้คณะลิเกราเป็นที่นิยมมากขึ้นไหมดำดงนี่มีผลมากๆโดยเฉพาะในโซเชียลทำให้สื่อหันมาสนใจลิเกมากขึ้นแล้วก็ดึงวัยรุ่นและคนที่สนใจลิเกหันมาดูลิเกพอมาดูแล้วทีนี้ก็ติดงอมแงมเลยเอ๊ะหรือว่าเป็นเพราะพระเอกหล่อหัวเราะระหว่างพระเอกกับดำดงตอนนี้ใครดังกว่ากันเราไม่อยากเปรียบเทียบว่าใครดังกว่ากันเพราะดำดงก็คือหนึ่งในนักแสดงของทีมงานสอนรามน้ำเพชรเรียกว่าช่วยกันผลักดันส่งเสริมทำให้ลิเกและคณะสอนรามน้ำเพชรเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นในโลกของออนไลน์ด้วยตอนนี้คนก็เรียกว่าเราเป็นป๋าดันแล้วเพ
ราะทำให้ดำดงมีชื่อเสียงจนสามารถมีเงินปลดหนี้สินและสร้างบ้านใหม่ได้แล้วอันนี้เรียกว่าเป็นความโชคดีของตัวดำดงมากกว่าจริงๆดำดงมาแสดงที่คณะของ8ปีแล้วแล้วเรื่องนี้ก็แสดงมานานแล้วดำดงเองก็เล่นเรื่องนี้มา5ปีแล้วแต่มันเพิ่งมามีกระแสไวรัลในปีนี้พอดีเลยเป็นช่วงกอบโกยของเขาด้วยถามว่าภูมิใจแค่ไหนที่เหมือนเขาปลดหนี้ปลดสินได้แน่นอนว่าในฐานะที่เราเป็นผู้นำทีมงานพอเห็นลูกน้องก้าวไปยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเราก็รู้สึกภาคภูมิใจและคิดว่านี่เหมาะสมแล้วที่จะเป็นรางวัลชีวิตของนุ่นดำดงเพราะเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความกตัญญูกับคุณพ่อคุณแม่ถือว่าวันนี้เขาประสบความสำเร็จแล้วเราก็ยินดีด้วยตัวของนุ่นที่เล่นเป็นดำดงได้มาพูดคุยหรือบอกความรู้สึกอะไรกับเราบ้างไหมในช่วงที่ทำให้กระแสเขาดีขึ้นเราก็แค่พูดคุยกันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็คุยไปขำไปเราก็บอกว่าโลกโซเชียลมันเป็นแบบนี้แหละโลกถ้ามันเป็นไวรัสมันก็จะเร็วมากเราก็ต้องรีบกอบโกยและทำให้ทุกคนที่หันมาดูเราตอนนี้รู้สึกประทับใจอย่างตอนนี้พอมีงานอะไรเข้ามาเราก็ไม่ได้ปิดโอกาสเขาแต่ขออย่างเดียวคืออย่ากระทบงานหลักของเราก็คือการแสดงลิเกคนดังมักจะมาพร้อมกับดราม่าตัวของนุ่นดำดงเขามีความกังวลบ้างไหมมีครับก่อนหน้านี้ที่ยังไม่เป็นกระแสเขาก็จอดดราม่านะเลยค่อนข้างจะชินแต่ว่าช่วงนี้พอมีกระแสมากขึ้นดราม่ามันอาจจะแรงบ้างเราก็บอกว่าอย่าไปสนใจเราก็เชื่อว่าตัวนุ่นเองสามารถจัดการตัวเองได้ดราม่าที่เขาเจอก็ล่าสุดอย่างเช่นดูแล้วทำไมไม่เห็นตลกเลยตรงนี้ผมอยากจะบอกว่าการจัดการง่ายๆเลยก็คือถ้าคุณดูแล้วไม่ชอบคุณก็แค่ไปดูอย่างอื่นไม่จำเป็นต้องมาพูดอะไรไม่ดีบั่นทอนกันแบบนี้เพราะว่าคนที่ชอบเขาก็มีนุ่นเขาก็ไม่ได้เก็บเอาอะไรพวกนี้มาใส่ใจทุกวันนี้ก็คือเขาต้องหาเวลานอนเพราะว่ายังไม่ชินกับการที่ต้องตื่นเช้าไปถ่ายรายการหรือวันหนึ่งต้องเจอ2งานเรียกว่าอยู่ในช่วงปรับตัวและบูสต์ร่างกายตอนนี้สภาพเหมือนซอมบี้หัวเราะพอนุ่นรับงานอื่นเยอะๆมันทำให้เขาสมองเบลอๆบ้างไหมอย่าว่าแต่ดำดงเลยบางทีเราก็เป็นกำลังจะออกไปเล่นลิเกแล้วแต่นึกอะไรไม่ออกเหมือนสมองไม่ทำงานแต่เราก็ต้องเรียกพลังขึ้นมาเพราะว่าทุกๆคืนทุกคนเขาก็เฝ้ารออยากจะดูเราเล่นลิเกเราก็ต้องทำผลงานหน้าเวทีให้ดีที่สุดสมองจะองแค่ไหนก็พยายามดันตัวเองไปก่อนI'm not the one who's running out of time.